องค์กรที่ทำงานเพื่อเยาวชนในประเทศต่างๆนั้นมีอยู่มากมายรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่มีไม่มากนักสำหรับองค์กรที่ประสานงานระหว่างความร่วมมือของเยาวชนระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันถึงกิจกรรมและภารกิจขององค์กรระหว่างประเทศนั้นย่อมมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนากับเยาวชนของตนผมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนยะลาดั้งเดิมเกิดที่ยะลาแล้วก็เรียนระดับประถมมัธยมนะครับในพื้นที่นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปอยู่ปอนะนะครับที่ทางใต้3จังหวัดเนี่ยจะมีปอนะอยู่แบบลำบากหน่อยนะครับสมัยก่อนนะครับจบที่นั่นก็เรียนที่ปัตตานีบำรุงอิสลาม3ปีแล้วก็จบสานาวีจบม.6แล้วก็ไปเรียนที่อัลอัซฮัรนะครับมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรที่ไคโรอียิปต์ภาษาอาหรับอักษรศาสตร์นะครับจบที่นั่นปี1995นะครับกลับมาก็มีโอกาสได้เรียนต่อที่มาเลเซียนะครับปริญญาโทที่มาเลเซียในด้านประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลามก็หลังจากนั้นปีประมาณปี2008นะครับก็ได้มีโอกาสมาทำงานที่วามีเกือบ13ปีแล้วครับได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพนะครับทำงานที่วามีสภายุวมุสลิมโลกสำนักงานประเทศไทยภารกิจของวามีหลักๆก็คือเยาวชนนะครับเราทำงานเพื่อเยาวชนกิจกรรมที่ทำมาก็คือมีการสัมมนามีจัดแคมป์กิจกรรมอบรมสัมมนาจัดค่ายภาษาอังกฤษภาษาอาหรับมีภาษามาลายูและจัดบางครั้งเราก็จัดที่ต่างจังหวัดจัดที่ใต้จัดที่เหนือจัดที่พื้นที่ต่างๆ เรียนรู้การทำงานกับเยาวชนนอกจากนั้นเราก็มีการดูแลเด็กกำพร้านะครับให้ทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าตอนนี้ก็อยู่ประมาณ600กว่าคนนะครับที่เราดูแลอยู่เด็กนั้นอยู่ที่อยู่กับครอบครัวเขาที่บ้านเราไม่ได้มาดูแล 100% แต่ว่าเราให้การศึกษาให้ทุนการศึกษาและก็เรามีพี่เลี้ยงให้คอยไปดูแลไปติดตามการศึกษาของเด็กและก็มีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนิกสัมพันธ์อย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดสัมมนาเยาวชนอาเซียนนะครับที่กรุงเทพและก็มี10กว่าประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับจาก10ประเทศอาเซียนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็วามีเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรเยาวชนที่เป็นสมาชิก UN สหประชาชาตินะครับก่อนหน้านี้วามีมีสาขามากกว่า100สาขานะครับจะมีตัวแทนองค์กรต่างๆแต่ตอนนี้ก็มีการลดเหลือประมาณ60กว่าสาขานะครับทั่วโลกนะครับประเทศไทยก็เป็นสาขาหนึ่งของวามีสภายุวชนสหประชาชาติเนี่ยเป็นสาขาอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็องค์กรแม่ของเราก็คือวามีริยาดอยู่เมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียแล้วก็จะมีวามีของอาเซียนเอเชียแล้วก็วามียุโรปแล้วก็อเมริกาแอฟริกานะครับ เราก็ได้มีโอกาสที่ได้ส่งเยาวชนคนไทยเรานะครับที่มีความสามารถนะครับที่เราคัดมาเนี่ยเข้าร่วมสัมมนาระดับนานาชาตินะครับที่อียิปต์ค่อยส่งที่อียิปต์ให้ส่งที่มาเลเซียอินโดนีเซียและก็ที่แอฟริกาใต้ครับเรื่องการศึกษาแน่นอนนะครับเป็นสิ่งที่ดีและก็เป็นการพัฒนาตัวเองแล้วก็กลับมาก็จะได้มีการพัฒนาครอบครัวสังคมและก็ประเทศชาติในขณะที่เรากำลังเรียนอยู่ถึงไม่ว่าในต่างประเทศหรือในประเทศเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอดทนอดกลั้นแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบของมุสลิมที่ดีอันนี้สำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วการศึกษาเนี่ยเป็นการยิฮาดเป็นการมุญาฮัดนะเป็นการต่อสู้อย่างหนึ่งนะครับต่อสู้กับไม่ใช่ต่อสู้กับคนอื่นนะครับต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับนับสู่ตัวเองเพื่อที่เราจะได้พัฒนาเราจะได้เป็นอุมมะที่ดีประชาชาติตัวอย่างเราจะต้องเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับเราต้องมีคุณภาพแล้วก็ต่อไปกลับมาหน้าที่สำคัญของมุสลิมเรานะครับก็คือเป็นรอห์มะตัลอาลามีนเป็นผู้ที่มีเมตตาธรรมให้แก่เพื่อนมนุษย์ป
เราจะเห็นได้ว่าความสำคัญของบุคลากรที่เป็นเยาวชนในแต่ละประเทศนั้นย่อมเกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์และมุมมองต่างๆที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อนำสู่การพัฒนาที่ดีของตนเองและสังคมต่อไปในอนาคต